ครับก็ทำให้การชุมนุมวันนี้ไม่ราบรื่นนะเพราะว่าในช่วงที่ทางกลุ่มวารสารต้านนิติราษฎร์เขารวมตัวกันนะครับที่บริเวณลานปีดีนะฮะแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขมาตรา112เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนเสื้อแดงคนหนึ่งเนี่ยนะชูป้ายสนับสนุนนิติราษฎร์นะแล้วก็อยู่ๆก็เดินเข้ามาที่กลุ่มวารสารต้านนิติราษฎร์เนี่ยนะครับค่ะแล้วก็มาตะโกนนะฮะเชียร์ว่าการแก้ไขมาตรา112จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าไปได้นะครับก็ปรากฏว่าเกิดชุลมุนกันขึ้นมาเล็กน้อยนะเพราะว่าทางฝ่ายของคนที่มาชุมนุมก่อนเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะครับเขาก็ตะโกนด่านะแล้วก็มีการเข้าไปพยายามจะยึดป้ายที่ทางผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ถือมาเนี่ยนะซึ่งทราบชื่อภายหลังนะครับว่าชื่อชาวนาถมุสิกภูมินะครับอายุประมาณ40ปีนะฮะค่ะก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่เล็กน้อยนะครับที่สุดแล้วตำรวจก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับก็นำตัวชาวนาถเนี่ยออกไปจากพื้นที่ที่กลุ่มศิษย์เก่าวารสารเข้าชุมนุมกันนะครับก็เสียงตะโกนด่าไล่หลังกันมานะแต่ว่าที่สุดก็ไม่ได้มีการไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรมากนักนะครับทีนี้ในระหว่างนี้เนี่ยนะตอนนี้การชุมนุมเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ยังคงรวมตัวกันอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งตรงหอประชุมใหญ่นะครับประมาณ30คนนะค่ะจับกลุ่มพูดคุยกันสนับสนุนแนวคิดของนิติราษฎร์นะครับสนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา112มีการชูป้ายนะครับชูป้ายบอกว่ามาตรา112ก็มีความสำคัญมีความทำอาจจะทำให้ประเทศเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยนะแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับไม่ได้มีความรุนแรงมากนักตามที่มีความกังวลกันก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าโดยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยทั้งสองฝ่ายชุมนุมกันอยู่ห่างกันมากนะครับคือกลุ่มนึงอยู่ที่ลานปรีดีติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอีกกลุ่มนึงก็อยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยฝั่งหอประชุมใหญ่นะครับจะมีแค่เหตุการณ์ที่จะมีผู้หญิงคนนึงที่เข้ามาหลุดเข้ามาในที่ชุมนุมเนี่ยนะครับแต่ว่าตำรวจก็กันเอาไว้ได้ค่ะก็เป็นการชุมนุมอย่างสงบนะคะจะสาระสำคัญของกลุ่มที่คัดค้านวันนี้ได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะครับวันนี้การรวมตัวกันท่ามกลางสายฝนเลยนะคุณอรัญญาตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมงนะฮะเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นการอ่านแถลงการนะครับอ่านแถลงการเป็นจุดยืนของกลุ่มวารสารต้านนิติราษฎร์นะครับมีการเรียกร้อง5ข้อด้วยกันนะครับเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยนะครับก็คือเรียกร้องประชาคมธรรมศาสตร์ให้ช่วยกันออกมาคัดค้านการแก้ไขมาตรา112ของคณะนิติราษฎร์ค่ะนะครับรวมไปถึงเรียกร้องให้อธิการบดีตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มนิติราษฎร์เพราะว่าทางผู้ชุมนุมเนี่ยมองว่ามีการกระทำที่เป็นความผิดทั้งทางวินัยและก็ทางกฎหมายนะรวมไปถึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และก็เรียกร้องต่อชาวไทยทุกหมู่เหล่าแสดงตนในการคัดค้านมาตรา112นี่คือแถลงการที่ทางกลุ่มวารสารต้านนิติราษฎร์อ่านแล้วก็ยื่นให้กับผู้แทนของคณะอธิการบดีนะครับเพราะวันนี้อาจารย์สมคิดเลื่อนไปทูลไปที่ลำปางนะฮะก็มอบหมายให้รองอธิการบดีนะครับอาจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์เป็นผู้รับหนังสือจากทางกลุ่มนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางกลุ่มศิษย์เก่าวารสารศาสตร์เนี่ยก็ร่วมกันร้องเพลงนะครับร้องเพลงสดุดีมหาราชาแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะแล้วก็เป็นอันสลายการชุมนุมนะครับสำหรับคนที่มาร่วมในครั้งนี้เนี่ยนะก็มีประมาณหลักร้อยคนนะมีทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันนะครับศิษย์เก่าที่มีที่เป็นที่รู้จักกันก็หลายคนนะคือรัญญาครับอย่างอาจารย์เสรีวงศ์มนทานะครับค่ะคุณยุทธนามุกดาสนิทนะครับค่ะหรือว่าคุณผานิชภูลสิริวงศ์ค่ะนะแล้วก็มีกลุ่มหลักสีเข้ามาร่วมด้วยนะครับมีคุณหมอตูนสิทธิสมวงศ์ก็เข้ามาสมทบด้วยค่ะ